ไปกันที่มิตรผลสเตเดียมครับทีมฟอร์มดีอย่างราชบุรีมิตรผลนะครับเจอกับทีมรองจ่าฝูงอย่างพีทีประจวบเป็นมวยถูกคู่ที่มาเจอกันถูกคู่ถูกเวลานะครับราชบุรีอาจจะสะดุดในช่วงต้นๆ นะครับแต่ว่าช่วงหลังพวกเขาเริ่มจะนิ่งขึ้นนะครับโค้ชเจี๊ยบเข้ามาอยู่กับทีมอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นเลือกใช้งานผู้เล่นได้อย่างที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะครับขณะที่พีทีประจวบแน่นอนว่าหลายๆคนยอมรับว่าฟอร์มดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจนาธานซึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีความแตกต่างอย่างยิ่งกับนักเตะทีมอื่นๆนะครับแต่ว่านี่เป็นงานสำคัญของราชบุรีที่จะใช้วิธีการในการเล่นที่จะหยุดประจวบให้ได้ซึ่งผมมองว่าราชบุรีมีวิธีที่จะหยุดประจวบได้เกมอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่าเน้นประสิทธิภาพราชบุรีจะมีชัยเหนือประจวบฮะต้องดูนะครับ